JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่ทำงานบนเบราว์เซอร์หรือเรียกว่า Client Side Script ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างเว็บเพจได้ตรงตามความต้องการและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยสามารถใช้ทั้งงานคำนวณการแสดงผลหรือการรับส่งข้อมูลซึ่งสามารถตอบสนองกับผู้ใช้ได้ทันทีค่ะโดยเราจะสร้าง Text Box 3อันนะคะสำหรับบวกเลขและแสดงค่าผลลัพธ์ในทันทีค่ะโดยเราจะใช้ประโยชน์จาก JavaScript ค่ะในส่วนของ HTML นะคะเราจะสร้าง text box 3อันนะคะ input type text โดยสร้าง id เป็น n1 n2 และ result สำหรับเก็บข้อมูลค่ะจากนั้นเราจะสร้างฟังก์ชัน JavaScript นะคะโดยเราจะเขียนโค้ดในแท็กของ head ค่ะซึ่งอยู่ภายใต้ tag script นะคะ language เท่ากับ JavaScript ค่ะและปิดแท็กนะคะเราจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า calculate โดยสร้างตัวแปร n1 สำหรับเก็บข้อมูลจาก textbox n1 โดยจะใช้คำสั่ง document.getElementById ตามด้วยชื่อ id ของ textbox n1 นะคะ .value ก็คือเป็นการนำค่ามานะคะ n2 ก็เช่นกันค่ะจากนั้นเราจะนำค่าที่ได้จากการบวกนะคะมาเก็บไว้ใน textbox result เราจึงใช้คำสั่ง document.getElementById result เช่นเดิมนะคะ .value โดยกำหนดให้ value เท่ากับ n1 บวก n2 ค่ะโดยเราจะต้องกำหนด event ให้กับ textbox นะคะว่าเมื่อเกิด event onChain ก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคือเมื่อเราพิมพ์ค่าใดๆลงไปก็จะทำการเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า calculate ค่ะโดยเราจะใส่ให้กับทั้ง textbox n1 และ n2 นะคะจากนั้นลองกดปุ่ม run ดูนะคะเมื่อเราพิมพ์เลขลงไปนะคะจะเห็นได้ว่ามีการแสดงข้อความ12นะคะเนื่องจากเมื่อเรา get value มาแบบนี้นะคะจะมีค่าเป็น string นะคะดังนั้นถ้าเราต้องการให้บวกเลขเราจะใช้คำสั่งPass in ค่ะซึ่งเป็นการแปลงตัวแปรให้มีชนิดตัวแปรเป็น integer ค่ะเนื่องจากช่องที่2นะคะยังไม่มีข้อมูลใดๆนะคะทำให้ไม่สามารถคำนวณได้นะคะและเมื่อเรากรอกข้อมูลลงไปครบทั้ง2ช่องก็จะมีการแสดงค่าการบวกเลขที่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์อื่นๆที่นิยมใช้นะคะเช่นOnClick ที่ใช้สำหรับควบคุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเว็บเพจซึ่งเกิดจากการคลิก OnFocus คือเมื่อมีการโฟกัสตำแหน่งไปยัง TextBox หรือ OnChange คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าจากปัจจุบันเป็นค่าใหม่ดังเช่นตัวอย่างนี้ค่ะ